สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านเมื่อผมนายชอตตี้บูโจวานะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือญี่ปุ่นนะฮะชื่อเกมโนบุนากะอะไรนะโนบุนากะโนยาโบนะครับก็แปลว่าความทะเยอทะยานของโนบุนากะอะไรประมาณนี้นะฮะผมไปเปิด Google มานะครับพันจีอ่านไม่ออกนะฮะก็ภาษาอังกฤษเอาใจคำว่าโนบุนากะ of ambition ก็นั่นแหละที่ผมแปลก็คือตรงๆแบบนั้นนะครับแล้วก็มีต่อท้ายด้วย 201X นะครับนิไมอิจิ X นะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมไม่ใช่สามโปรงนะเป็นโนบุนากะนี้เป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็นแบบไม่ใช่ย้อนยุคเป็นเหมือนกับสมัยปัจจุบันอ่ะปี2010 X นี่คือไม่รู้ปีไหนอ่ะ2010กว่านะครับ X นี่แทนตัวแปรเนาะ71 10 13ก็แล้วแต่นะเขาไม่ได้ระบุไว้เท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเจ๋งตรงนี้ว่าแบบมาลุยกันในยุคปัจจุบันนะเอาแบบซามูไรซามูไรชื่อดังอย่างสมัยก่อนเนี่ยมาลุยกันในปัจจุบันในปี2010X นะฮะไปเล่นกันเลยดีกว่านะเอาสิบปากไว้นะแต่เห็นนะนี่คือหน้าตาของเกมนะเอราวันทำได้สวยงามมากสำหรับคนที่โอน ID มานะครับกดที่เมนูนะฮะเมนูจะมีบาร์เลยไม่ต้องสนใจนะอันที่2ครับจำตัวนี้ไว้เป็นเรื่องของการโอน ID นั่นเองกดปั๊บมันก็จะให้ใส่นะเกมนี้จะเป็น ID password นะครับเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ฝั่งซ้ายเพราะนั้นอย่าเผลอแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่เกมญี่ปุ่นจะตกลงปุ่มขวาใช่ไหมแต่เกมนี้ปุ่มซ้ายนะต้องระวังไว้นิดนึงนะเริ่มเลยนะครับขนาดของไฟล์ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้รอมันดาวน์โหลดแล้วกันเดี๋ยวผมบอกมันยังไม่ดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้เข้ามาครั้งแรกมันก็จะเป็นข้อตกลงนะฮะเราไม่อ่านอยู่แล้วเนาะกดปุ่มซ้ายไปได้เลยแล้วก็เจอเป็นข่าวสารนะครับไม่ดูฮะไม่ดูเข้าไปเล่นเลยไม่รู้ว่าต้องโหลดนานแค่ไหนและเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวจะมาบอกกันแน่นอนมันเปิดเว็บครับไม่เป็นไรมาถึงก็จะเป็นเข้าช่วงโปรล็อกนะสคริปต์ได้นะครับกดสคริปต์แบบกดปุ่มซ้ายนะครับมันก็จะสคริปต์เนื้อเรื่องไปซึ่งเราไม่ดูนะเนื้อเรื่องไม่ดูนะเราเล่นเป็นหลักเกมนี้ก็จะเป็นแนววางแผนนะผมก็ลืมพูดทุกทีเลยเป็นแนววางแผนแต่ว่าแบบเนี่ยคล้ายๆรูบิกเดี๋ยวบางคนบอกเป็นรูบิกยังไงนะเดี๋ยวดูนี่ก็มีโอเปอเรเตอร์สู้กับเราบอกเรานะเนี่ยเห็นนะเราจะเป็นเลื่อนแล้วเป็นลักษณะรูบิกนะครับไม่ได้เลื่อนคนเดียวนะจะเลื่อนแบบไปทั้งหน้าต่างเหมือนรูบิกครับก็จะมีสายอยู่ด้วยนะ4อาชีพนะครับมีนักรบนักธนูเนี่ยมันจะมีบอกว่าอาชีพใดชนะปีศาจประเภทไหนนะมีนักรบนักธนูก็อันนี้เขาเรียกว่าสายฮิวก็แล้วกันเนี่ยแล้วก็สายพัดนะครับไปก็เป็นการโจมตีนะเนี่ยโชคือศัตรูไม่ใช่ตัวละครของเราอ่ะถ้ายืนแถวหน้าจะเป็นการโจมตียืนแถวที่2ก็แล้วแต่ตัวละครถ้าเป็นตัวละครแบบบางตัวก็จะเป็นบัฟนะครับเพิ่มความสามารถนู่นนั่นนี่ถ้าเป็นสายฮิลก็จะฮิลเพราะนั้นก็ต้องดูนิดนึงจัดดีๆว่าทีมของเราเนี่ยยืนแถวไหนถึงจะโจมตีเพราะว่ามันเล่นแนวหลังกันหมดก็จะไม่มีใครโจมตีนะครับแค่นี้แหละเล่นกันเลเวลอัพกันดุ้งดังดุ้งดังเลยนะเ จ๋งอ่ะนี่นี่ตั้งชื่อนะอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมตั้งอะไรก็ได้8ตัวอักษรเท่านั้นนะฮะห้ามเกินนะฮะผมมั่วๆไปแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้เล่นอยู่แล้วเกมนี้เอามารีวิวกันเฉยๆใส่ชื่ออะไรก็ใส่ไปนะครับผมกำลังสงสัยว่ามันไม่ดาวน์โหลดข้อมูลหรอเอ้ยหรือผมโหลดไปแล้วว่าผมจำไม่ได้ช่างมันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันว่าเท่าไหร่นะการต่อสู้ครั้งที่2ดูมันจะมีการสอนเพิ่มเติมสอนมาเถอะนี่อันนี้ก็จะบอกเรื่องของสายอาชีพนะซึ่งผมพูดไปแล้วนะตั้งแต่ไฟที่แล้วอันนี้สายฮิวมายืนข้างหลังเธออันนี้ก็เป็นเลือดนะเป็นเลือดของตัวละครก็หมุนมาถ้าเป็นตัวฮิวก็จะฮิวให้ในละแวกของใกล้เคียงแล้วก็เลนเดียวกันจะฮิวให้นะครับเลือดทางนี้จะฮิวให้กัน4แล้วรู้สึกจะทั้งตีแล้วมั้งเนี่ยถ้าแบบเนี้ยแต่ว่า2ตัวนี้เลือดเต็มอยู่อาจจะไม่เห็นใช่ถ้าเกิดไม่มีตัวยืนข้างๆมันจะฮิวทั้งแถวเลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงื่อนไขของตัวนี้คืออะไรช่วยกันโจมตีหน่อยเนี่ยนี่คือวงเวทนะครับจะได้โบนัสสกิลนะก็เลื่อนตัวละครที่ต้องการไปนะนี่เขาให้เลื่อนเอาตัวนี้เลื่อนขึ้นไปครับนี่แบบนี้นะฮะถูกต้องนะฮะนี่ก็จะได้โบนัสเห็นไหมก็เป็นสกิลนะครับนี่คือเป็นวงสกิลอ่ะแล้วไม่ได้มีเป็นวงเวทอย่างเดียวนะบางทีเดี๋ยวมีกำดักด้วยนะครับ Battle 2ครับ2เนี่ยเป็นกำดักครับเป็นสีแดงต้องหลบนะถ้าไม่หลบก็ระวังโดนหวดเอานะฮะก็อ่ะ
มันบอกว่ามีดาเมจรู้แล้วนะว่ามีดาเมจให้เราเล่นเล่นเองสักทีเออนี่เล่นอย่างงี้ชิวๆเอามาฮีลไว้ตัวนี้โอ้ไม่ได้นี่แล้วกันนะปะนี่เพิ่มสมาธินะนี่ก็ฮีลนี่ก็ใช้เวทนะครับบู๊กันปุ้งปังปุ้งปังเลยขึ้นไปเอ้ยไม่ไว้ไงล่ะขึ้นไปเออช่วยกันตีหน่อยหัวนี่หัว เรียบร้อยนะคือเล่นจริงๆก็ไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่อาชีพไงเราก็ควรเอาน้องลงไปด้านหน้าอะไรแบบนี้นะเพื่อมาโจมตีอะไรแบบนี้ครับคือไม่ควรเอาตัวที่ไม่ใช่สายบูสต์มาอยู่ข้างหลังยกเว้นแบบมีกับดักอะไรงี้ค่อยว่ากันอีกทีนะค่อยดึงตัวละครมาไว้ด้านหลังนะฮะแล้วสายฮิลก็อยู่แนวหลังไปนะไม่มีปัญหาจะได้ฮิลได้นะครับตัวสายบัฟอันนี้ก็จริงๆไม่ค่อยมีหรอกไอ้สายไอ้ตัวพัดที่มันให้มาตั้งแต่แรกอ่ะมีสกิลบัฟแบบจะเพิ่มความสามารถให้ตัวละครในเลนเดียวกันอ่ะเมนูมีไม่เยอะนะฮะมีแค่ 4-5 เมนูเท่านั้นเองเมนูที่มันพามานี่คือสเกลนะฮะหาผู้ร่วมทีมคนใหม่นั่นเองหรือการสปองนั่นแหละสูงสุดตอนนี้4ดาวนะครับต่ำสุด2ดาวมันเราจะพอเราเล่นจบช่วงโปรล็อกอ่ะมันจะหมุนได้ประมาณ2ครั้งนะครับอันเนี้ยผมหมุนได้ตัวที่เป็นปืนใหญ่เมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวหมุนก่อนดูซิว่าได้ตัวไหนนะถ้าได้4ดาวก็ดีใจด้วยนะอุ๊ยเดี๋ยวรู้สึกจะได้เหมือนกันนะเพราะว่าผมเล่นไอดีที่แล้วตัวแรกอ่ะผมก็ได้3ดาวตัวนี้แต่หมุนอีกครั้งนึงอ่ะได้4ดาวบางทีก็เบอร์จำผิดจำถูกนะพอเห็นหน้าแล้วนึกได้อันนี้สอบในการจัดปาร์ตี้นะเกมนี้คือเล่นไปเรื่อยๆระบบมันจะเปิดซึ่งก็ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนเกมทั่วไปคืออันบนจัดตี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะพามาจัดตี้ก็มีตัวสำรองเลยนะไว้ข้างล่างอันนี้เราจัดเอาตัวละครที่ได้มาก่อนสลับตีนิดนึงเพราะมันลงได้แค่4ตัวนะครับแล้วก็ลงเลือกคนซับพอร์ตได้นะครับแต่จริงๆถ้าเกิดมีการ์ดดีๆไม่ต้องใส่ซับพอร์ตหรอกเราเพราะมันจะมีค่าคอสอยู่นะไปไม่ได้นะตามที่มันสอนก่อนยังไปที่อื่นไม่ได้นะน่าจะจบช่วงโปรล็อกก็น่าจะจบด่านนี้แหละดูเชฟว่ามันจะสอนอะไรอีกสอนอะไรไหมไม่ได้สอนนะอ๋อบอกเรื่องของเทิร์นจะมีเทิร์นต้องใช้ให้หมดนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยนิดนึงเหมือนก็จะเป็นโบนัสนะฮะของไอ้ธนูเดี๋ยวว่ากันอีกทีผมจำไม่ได้ต้องรอให้มันเกิดแอคชั่นก่อนไปแล้วไอ้ตัวนี้มาไว้ข้างหลังทำไมวะเนี่ยก็ลืมเนี่ยพอตัวฮีลหยุดเลน2ไปกลายเป็นบัฟแทนไม่ใช่ฮีลนะฮีลต้องอยู่เลนล่างนะนี่คือเสน่ห์ของเกมนี้นะคือมันจะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้แบบเจ๋งอ่ะเอาตัวนี้ขึ้นมาหน่อยมันเหมือนนี่แหละไอ้ลูบิกแต่มีเวลาด้วยนะมันจะมีหลอดเหลืองๆอยู่นะไม่ได้หมุนได้ตลอดนะครับเดี๋ยวบอสอะไรเนี่ยเอาชนะเลยอะไรวะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการติดปืนด้วยนะแบบเจ๋งดีอ่ะเป็นซามูไรที่ถือปืนนะสมัยนั้นนี่ปืนไม่รู้มียังน่าจะมีแล้วแหละแต่แบบไม่ได้แพร่หลายมีแบบมี M16 AK อะไรแบบนี้นะเจอบอสนะฮะเล่นไงดีนะงี้แล้วกันเพิ่มบัฟไปพวกเลยบัฟดีด้วยแอตแทคกับป้องกัน 25% ถ้ายามใดที่ยังไม่ได้ใช้อะไรอ่ะใช้ฮีลอ่ะก็มาเปลี่ยนเป็นสายบัฟแล้วกันนะอันนี้ก็นี่ถ้าเล่นไปถ้าตัวละครที่ติดปืนเนี่ยถ้าเล่นไปสักพักนึงเนี่ยไอสัญลักษณ์นี้จะเกิดให้กดที่ลูกกระสุนจะมีวงสีเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าเดี๋ยวจะใช้ยิงปืนนะฮะซึ่งยิงปืนนี้จะแรงนิดนึงแล้วแต่ปืนที่เราติดอันนี้เป็นปืนอะไรวะเนี่ยบาซูก้านะครับโอ้โหเออ40,000กว่าแต่เราไม่ได้อันนี้มาใช้นะมันแค่นี้ให้ดูเฉยเป็นตัวอย่างการใช้ปืนนะครับเนี่ยแหละเป็นซามูไรที่แบบถือปืนแบบในสมัยปัจจุบันด้วยนะฮะโอ้แจกเพชรกันสะบึมหึมด้วยเด็ดเพชรเต็มก็ได้คัมภีร์เรียกขุนพลเนี่ยในปืนเต็มเลยไหมนี่อะไรวะนี่มันสกาปะไม่รู้อะดูรูปลักษณ์แล้วอ่านภาษาญี่ปุ่นมันเป็นคันจินะฮะพอ สกิปไป
เอาล่ะเรื่องอะไรต่อนั่นจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดมันสอนนะผมจำไม่ผิดอันนี้เข้าบทที่1นะจบช่วงโปรล็อกไปแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆตามเนื้อเรื่องเข้าสู่บทที่1เป็นช่วงตอนเช้าเมื่อกี้กลางคืนไม่ได้กันเป็นตอนเช้าแค่นั้นแหละอันนี้ก็หมดแล้วช่วงโปรล็อกเราเล่นได้อิสระแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะก็เกมนี้ก็เป็นการลักษณะแบบลุยดันเจี้ยนแบบนี้เนี่ยก็ลุยแบบเป็นดันไปก็เหมือนทั่วเกมทั่วไปเนาะฝั่งบนนี่ก็เป็น energy นะครับแล้วก็มีแหลงบอกนะครับ EXP บอกตังบอกเพชรบอกอันนี้เป็นขาวเนาะไอ้ปุ่มสีเขียวนี่อันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยๆคืออะไรอ่ะอ๋อเติมเงินนะฮะเดี๋ยวมันถามอายุครับเกิน20จะได้เติมได้ไม่อั้นนะครับ6เพชรต่อ120เยนก็เปิดใบเปิดคาชปองไงใช้20เหรียญนะฮะก็20เพชรอ่ะเนาะก็480เยนก็มาแล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะมีตังค์ก็มาซื้อนะอีเวนต์ก็เป็นอีเวนต์ตรงๆเกมแนวนี้เนี่ยชอบมีอีเวนต์นะก็จะมีเวลาแบบบอกอยู่นะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยมีโอกาสได้3ตัวนี้นะมีเวลา14วันเข้าไปเล่นแล้วก็เดลี่ล็อกอันนี้ก็คือวันหนึ่งครั้งหนึ่งเท่านั้นนะมีโอกาสได้การ์ดที่เป็นเงาๆแบบนี้หมายความว่าเป็นวัตถุดิบในการใช้ในการอัปเกรดนะครับซึ่งจะอัปเกรดได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมมาลงกันเนาะแล้ววันนี้ก็มีเป็นอีเวนต์นะครับไอได้สีเขียวเยอะสีเขียวนี่รู้สึกเป็นธนูมั้งเป็นธนูสีแดงเป็นนักรบนะครับสีไอเนี้ยเป็นพัดสีส้มนะแล้วสีม่วงเป็นตัวฮิวนะครับเป็นหมออันนี้ก็เป็นอีเวนต์นะฮะอันแรกก็เป็นหน้าตานี้อันที่2เป็นเป็นจัตตี้นะฮะเป็นเกี่ยวกับตัวละครซึ่ง2อันนี้ไม่เปิดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะอันแรกเป็นจัตตี้คงรู้กันอยู่แล้วนะผมเอานักรบไปไว้ข้างหน้าข้างบนก่อนไอตอนที่มันสอนนะมันลากได้เลยนะตอนที่มันสอนมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยไว้เลน2ดีกว่าเดี๋ยวกดตกลงเลยนะเพื่อที่จะปรับตี้นะครับต่อมาปรับหัวหน้านะฮะอยากให้ใครเป็นหัวหน้าเราก็เอาตัวที่เก่งที่สุดของเราดูตามความแรงก็ได้เรียงได้นะเนี่ยเรียงอันนี้แล้วก็แบบนี้นะฮะก็คือเรียงจากมากไปน้อยก็จะเรียงความแรงนะครับนี่3ดาวเป็นหัวหน้าไปนะสแตทก็บวกเยอะนิดนึงนี่เรียบร้อยต่อมาก็อันที่3เป็นดูรายละเอียดของตัวละครนะครับก็อยากรู้ก็เข้ามาดูได้นะก็จะมีบอกรายละเอียดถ้าอยากใส่ปืนนะก็มาใส่ที่นี่สังเกตมีปืนมีดาบมีลูกมีเครื่องป้องกันด้วยนะครับแล้วก็ใส่ปืนให้กับตัวละครได้นะก็จะมีบอกว่าความแรงเท่าไหร่นะครับยังไงแล้วก็มีบอกว่ารีโหลดเร็วแค่ไหนอันนี้คือช้าเปล่าเนี่ยแต่อันนี้คือเร็วนะครับติดตั้งไว้เราก็จะได้แบบเล่นไปเรื่อยๆก็จะได้มีรูปกระสุนขึ้นจะได้ใช้ปืนได้นะครับก็มาติดที่นี่ได้นะอันเมนูที่3ดูรายละเอียดตัวละครและติดตั้งอุปกรณ์นะอันที่4เป็นอัปเกรดนะครับเกมนี้เหมือนเกมทั่วไปคือเลือกการ์ดหลักมาแล้วอยากจะการ์ดไหนไม่ใช้แล้วเนี่ยหรือมีการ์ดวัตถุดิบก็มาให้กับการ์ดหลักกินก็จะบวกเอ็กซ์พีขึ้นไปนะแล้วก็มีวิวัฒนาการด้วยคือมันจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามีการ์ดวัตถุดิบกับมีตัวละครหนึ่งเลเวลตันแล้วเดี๋ยวมันจะสอนเรื่องการอัปเกรดเกมนี้เหมือนเกมทั่วไปนะก็เดี๋ยวให้มันมาสอนตอนที่มีการ์ดตอนที่เลเวลตันแล้วนะฮะต่อมาอันรองสุดท้ายอันนี้เป็นขายนะใช่ปะเนี่ยใช่นะครับได้ตังค์500แล้วไอ้นี้คืออะไรวะเนี่ยน่าจะขายการ์ดแรงๆน่าจะได้อันนี้มานะครับก็ไม่รู้ไปทำอะไรอันสุดท้ายเป็นอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นการแลกของนั่นเองก็คือเวลาเราสลายการ์ดดีๆไปมันจะได้ไอ้เซี่ยวๆเนี่ยมาไอ้หยกอ่ะเรียกหยกแล้วกันก็เอาหยกเนี่ยมาแลกตัวละคร4ดาวได้ใช้500หยกนะครับดีเหมือนกันเว้ยแบบไม่ได้ตัวที่ต้องการสักทีอะไรเงี้ยย่อยไปก็มาแรงนะนั่นคือสุดท้ายนะครับอันที่3ยังไม่เปิดเป็นเรื่องเกี่ยวกับถ้าจำไม่ผิดคืออัปเกรดปืนนะขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าผมลืมไปแล้วคือจำไม่ได้จริงถ้าเพื่อนๆเล่นไปถึงก็มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงฮะผมจำไม่ได้จริงๆน่าจะอัปเกรดปืนอะไรแบบเนี้ยอันที่4สเกลเนาะเป็นคาชปองก็จะมีแบบเพชรนะครับอันนี้มันได้ฟรีอันนึงเปิดเลยสี่ดาวไปเลยสองดาวอย่างนี้ต้องรีครับก็มีแพ็กเกจไม่ได้แถมนะแต่การันตี3ดาว1ใบนะครับไม่แถมนะ10อันนะก็ดูได้นะแบบมีตัวละครอะไรบ้างดูได้นะแล้วก็มีแบบเฟนคาจะปองด้วยอันที่3 1อันต่อ100เฟนพอยต์คือลงในเจนทีเดียวก็เปิดได้แล้วอะไรอย่างนั้นนะได้ง่ายๆนะครับอันนี้แหละคือคาจะปองอันที่5เป็นเรื่องของเพื่อนนะฮะอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องของเพื่อนนะครับอันแรกมีเพื่อนใครบ้างก็ไม่มีสักคนนะเพิ่งมาเล่นนะเพื่อนคนไหนแอดไปหาใครใครแอดมาหาก็นี่เลยครับนี่
285อันนี้คือ ID ของเรานะคือถ้าอยากแอดหาเพื่อนโดยตรงก็มาใส่กันที่นี่นะครับเมนูที่2นะครับแอดใส่กันหากันตรงๆอันที่3เป็นเมสเสจนะครับของเพื่อนก็ไม่มีนะฮะก็ไม่เพิ่งมาเล่นนะอันที่4เป็นการชวนเพื่อนนะครับก็เอารหัสเนี่ยไปให้เพื่อนใส่ก็จะได้เพชรคนละ10เพชรไม่น้อยเลยนะฮะ10เพชรเพราะว่าเออเยอะอ่ะเยอะๆชวน2คนก็เปิดคาราบองได้อันนึงแหละแล้วก็ลิมิตไม่มีอ๋อลิมิต10คนนะฮะลิมิต10คนก็เอารหัสเนี้ยให้เพื่อนใส่ไปก็จะได้เพชรทั้งคู่ใครหาเพื่อนเล่นด้วยไม่ได้ก็ใส่ให้ผมได้แต่ผมไม่ได้เล่นนะบอกไว้ก่อนคือใส่เพื่อให้ท่านผู้ชมเอา10เพชรอ่ะใส่ได้นะครับเผื่อหาเพื่อนไม่ได้จริงๆก็มาใส่แต่ถ้ามีเพื่อนก็ใส่ให้เพื่อนดีกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของเพื่อนเนาะส่วนเมนูเกมนี้ก็ยุ่ยเยอะนะเดี๋ยวผมจะเอาแค่อันที่มันสำคัญสำคัญแล้วกันอันที่2อ่ะเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวละครก็จะมีบอกหมดเลย ID อะไรเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับมีบอกหมดเลยอันที่3เป็นของขวัญ นะก็จริงๆก็รับข้างนอกก็ได้เข้ามารับตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูผมจำบางอันผมจำไม่ได้ผมเข้ามาดูอันที่4เป็นวิกิอ่ะบอกว่าตอนนี้มี175ตัวละครนะเรามีทั้งหมด7ตัวละครแล้วเข้ามาดูรายละเอียดได้อันต่อมาอะไรเนี่ยรูปแบบของการโจมตีอะไรเนี่ยเข้ามาดูก่อนอ๋อเป็นเนื้อเรื่องฮะตรงนี้เป็นสตอรี่ฮะเป็นสตอรี่กับอีเวนต์นะครับเข้ามาดูได้เมื่อผ่านด่านนั้นไปแล้วจะมีรายละเอียดขึ้นนะฮะนี่เป็นสตอรี่นะเป็นรายละเอียดการโจมตีแหละอันนี้ซีเรียลโค้ดนะใครพรีรีจิสเตอร์ไว้ก็มาใส่ที่นี่นะครับรีเพย์อันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะไม่รู้ว่าขึ้นมาตอนไหนนะออปชันอันนี้ก็จะเหมือนหน้าแรกอ่ะปรับเสียงได้นะครับแล้วก็อันต่อมาหลังจากออปชันเป็นย้ายเครื่องอันนี้นะอันที่3จากสุดท้ายนะฮะเป็นการย้ายเครื่องนะครับกดปั๊บนี่ตกลงไปซะมันก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดให้เหมือนกันทั้งคู่นะฮะแล้วมันจะเจน ID ให้เราใส่แค่พาสเวิร์ดอ่ะเดี๋ยวผมใส่มั่วๆแล้วกัน5555555มันให้ใส่6ตัวถึง10ตัวนะฮะผมใส่ไปก่อนฮ่าๆๆๆๆอ่ะโอเคได้นะพอเรากดปั๊บมันจะเจนรหัสมาให้ก็เอารหัสอันเนี้ยไปกรอกที่ ID แล้วก็พาสเวิร์ดที่ผมใส่แค่555เนี่ยก็ไปใส่ในช่องพาสเวิร์ดของการโอนเครื่องนะครับถามว่าโอนยังไงบอกไปแล้วต้นคลิปเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีก็ได้เมนูล่าสุดกลับไปที่ไตเติ้ลนะครับนี่ไอเมนูเนี้ยเนี่ยทำให้ดูอีกทีอันที่2เลยเนี่ยก็ใส่ไป ID ที่ได้ที่มันเจนให้เนี่ยแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งเองใส่ตรงนี้เลยแล้วกดปุ่มฝั่งซ้ายซะแค่นี้เองก็จะเป็นการโอนเครื่องกันเรียบร้อยโอเคก็สำหรับเกมนี้โนบูนางะโนยาโบนะก็ขอ อนุญาตนะครับรีวิวเบื้องต้นเอาไว้เพียงเท่านี้ก็ยังขาดระบบอยู่อีกเรื่องของปืนนะน่าจะเป็นการอัปเกรดแต่ว่ายังเล่นไม่ถึงก็ขออภัยด้วยผมจำไม่ได้จริงก็ยังคงคอนเซปต์รีวิวเบื้องต้นอยู่แล้วกันใครที่เห็นแล้วชอบอยากเล่นก็ลองเล่นแล้วมาบอกกันนิดนึงว่าไอ้รูปปืนนั้นคืออะไรผมจะได้ติดป้ายไว้ให้นะสำหรับคนที่มาเล่นใหม่จะได้รู้ว่าคืออะไรนะผมจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้บูจัวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook Fanpage No Name Gaming TV นะช่วงนี้มีกิจกรรมจ่าย GTA 5อยู่อย่าลืมนะอย่าลืมไปช่วยกันทำกิจกรรมนะสำหรับNo Name Gaming TV ของเรานะแล้วก็ขอฝากอีก2แฟนเพจเป็นพันธมิตรของเรา Mobile Game Caster Thailand แล้วก็เกมมือถือญี่ปุ่นสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับขอให้โชคดีครับ